กราบเรียนท่านประธานดิฉันนันทนาสงประชาในฐานะกรรมการเสียงข้างมากนะคะในที่ฉันจะชี้แจงในส่วนของการตอบประเด็นในมาตราที่22กระทรวงแรงงานในส่วนของผู้อภิปรายก็คือท่านสส.สหัสสวัสดิ์คุ้มคงนะคะในเกี่ยวกับเรื่องบัณฑิตแรงงานในภาคใต้ที่ไม่สามารถลดอัตราว่างงานในพื้นที่ได้ดิฉันอยากจะกราบเรียนดังนี้นะคะว่าบัณฑิตแรงงานในภาคใต้เนี่ยก็ประกอบในการจ้างบัณฑิตในพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะมีประมาณ 1,221 คนนะคะโดยบัณฑิตเนี่ยนะคะจะประจำในอำเภอจำนวนถึง878อำเภอค่ะโดยมีหน้าที่หลักเป็นการสื่อสารในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป็นการบรรเทาการว่างงานในเบื้องต้นแก่ลูกหลานแรงงานในส่วนของภาคใต้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีทั้งอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นและดิฉันเชื่อไปอย่างยิ่งเลยนะคะว่าท่านผู้แปลยติเนี่ยในทุกท่านก็ทราบดีนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งในภาวะนี้ประเทศเราเนี่ยจะต้องพัฒนากำลังแรงงานให้แรงงานเนี่ยมีการพัฒนาในทักษะในการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของ upskill reskill นะคะเพราะปัญหาของโลกเราขนาดนี้มีปัญหาเกี่ยวกับไม่ยอมรับสินค้าที่ผลิตในบางประเทศนะคะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะกับการลงทุนนะคะโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพัฒนาแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะรองรับในภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งงบประมาณที่กระทรวงแรงงานเนี่ยจัดการของงบประมาณมามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานทุกกลุ่มนะคะแล้วปัจจุบันเราเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวน่ะมาเที่ยวยังประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกเหล่านี้นะคะจึงจะต้องมีการเพิ่มทักษะแรงงานในส่วนของงานบริการเป็นจำนวนมากมากเลยค่ะและเราจำเป็นต้องสร้างหลักประกันคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในการทำงานนะคะในส่วนของกรรมาธิการจึงมีมตินะคะที่จะยืนยันตามมติของกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ